สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับไอ้นายกับ IT ทิปคอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้นะครับผมมีโปรแกรมเด็ดๆดีๆสำหรับคนรักคอมพิวเตอร์กับโปรแกรม SSD Live โอเคจะเป็นยังไงไปชมกันครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า SSD Live นะครับก็เป็นการดูนั่นเองว่า SSD เราจะมีชั่วโมงการใช้งานอีกประมาณเท่าไหร่ใช้มาแล้วเท่าไหร่ก็ไปดูหน้าตาโปรแกรมดีกว่าสำหรับนี่นะครับเป็นเว็บที่เข้ามาดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นฟรีแวร์เนาะแต่ถ้าลองใครอยากได้โปรเวอร์ชันก็เนี่ยครับสามารถคลิกเอาเนี่ยครับสามารถคลิกที่นี่ครับเป็นโปรเวอร์ชันนะครับก็ออเดอร์กันได้ครับ17 เหรียญเอ้ย19 เหรียญเท่านั้นครับผมก็สำหรับผมนะก็ใช้โปรแกรมเนี่ยครับเป็นตัวฟรีก็พอโหลดมาติดตั้งเสร็จปุ๊บปั๊บโหลดมานะพอติดตั้งเนาะเดี๋ยวนะนี่ครับจะเป็นนี่หน้าตาโปรแกรมจะประมาณนี้เนี่ยครับก็เลือกรันครับผมก็ไม่มีอะไรเลือกเน็กเลือกติดตั้งกดเน็กเน็กเน็กไปจนกว่าจะเสร็จนั่นแหละครับอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วเนาะมันก็จะไม่ให้ผมก็ขี้เกียจติดตั้งใหม่ผมก็เลยแบบครับตามสไตล์คนขี้เกียจเปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอกับหน้านี้ครับก็จะบอกว่าเนี่ยครับ Die Health Excellent นะครับก็แสดงว่าสุขภาพมันดีเยี่ยมตอนนี้ก็คือสุขภาพมันดีเยี่ยมก็เนี่ยครับประมาณว่า Define Health Good จะใช้ได้อีกประมาณเนี่ยเนี่ย September 13 2026ซึ่งกะไว้คุณกะประมาณไว้9ปีเลยเหรอก็นะมันอันนี้มันคือการใช้งานโดยประมาณเนาะหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่า SSD ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่จะเข้ามาแทนฮาร์ดดิสก์กันแล้วก็คือตัวนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเก็บข้อมูลได้เร็วกว่าและก็ดีกว่าเมื่อได้ยินอย่างนี้ผมว่าคงจะสงสัยกันแล้วว่าเอ้ยมันดีกว่านะมันดีกว่ายังไงโอเคอันนี้นะเอาไว้ดูเฉยๆเนาะตอนนี้ก็คือเนี่ยครับ health 57% ถามว่าไอ้พวกนี้มันเชื่อถือได้ไหมมันก็เชื่อถือได้ระยะหนึ่งอันนี้มันบอกด้วยนะครับว่าคือเริ่มใช้ไปตอนไหนเนี่ยครับก็บอกยี่ห้อบอกรุ่นบอกหมดเลยนี่ครับฟรีไซส์นี่ครับเหลือแค่นี้จากเท่านี้อันนี้ของผมนะครับผมบอกไว้เลยว่าเครื่องผมเนี่ยเป็น SSD ตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์อีก3ลูกซึ่งต่อไว้ทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นก็ไม่รู้แต่ก็นะทุกอย่างก็เกี่ยวกับงานนั่นแหละครับตัวนี้เอาไว้ดูนะครับเสร็จแล้วก็บอกครับว่ามันทำงานมาแล้วกี่ชั่วโมงนะครับเกือบ 20,000 ละเหลืออีกนิดหน่อยก็ 20,000 แล้วครับก็ใช้เวลาทำงานไป2ปี3เดือนกับอีก12วัน15ชั่วโมงบอกละเอียดขนาดนี้กันเลยทีเดียว power on 187ครั้งก็คือปิดเปิด187ครั้งเช็คได้ขนาดนั้นเลยครับก็สำหรับตัวโปรนะครับก็สามารถเนี่ยครับซื้อไลเซนส์ได้เนาะสำหรับใครที่จ่ายเงินแล้วอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เนาะไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันดีกว่าว่าเอ้ยมันเร็วกว่าเนี่ยมันเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่เผื่อบางคนแบบเฮ้ยเมื่อได้ยินข้อมูลตามนี้แล้วอยากได้บ้างอันนี้ผมอ้างอิงจากนี่นะครับเว็บขายของ Asus เนาะไม่ได้มีสิทธิ์มีส่วนอะไรกับเขาอีกละคืออยากเอาของเข้ามาโชว์เฉยๆนี่แหละ Asus เนาะตอนนี้บอกว่าอันนี้เป็น1เทราไบต์เนาะกับที่ผมเปรียบเทียบเนี่ย120เท่ากันกับที่ผมใช้เห็นไหมครับว่าราคาโคตรต่างกันอะอันนี้1เทราไบต์ครับ 2,000 กว่าบาทอันนี้120จิกครับ1,900เกือบ 2,000 อะขาด10บาทอะประกัน3ปีอันนี้ประกันเท่ากันไหมอันนี้ประกัน5ปีคือแบบเอามาดูเรื่องราคามันก็แน่อยู่แล้วมันต้องแพงกว่าเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเรามาดูดีกว่าอันนี้เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับฮาร์ดดิสก์บอกว่าเนี่ยครับสปีดอยู่ที่7,200 RPM ก็คือ7,200รอบต่อนาทีต่อนาทีแหละถ้าเราผมจำไม่ผิดแต่อันนี้บอกว่าเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้บอกเป็น RPM ครับอันนี้บอกว่าเนี่ยครับเลสอ่านได้50เมกะไบต์ต่อวินาทีครับ
ส่วนเขียนได้ที่320เมกะไบต์ต่อวินาทีเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอมันเร็วกว่ากันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าลองเจ็ดนี่ก็น่าจะประมาณ1.3เมก1.4เมกประมาณนั้นละครับ720เนี่ยก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรอราคาแบบแล้วถ้าลองแบบอยากได้ราคาแบบสูงๆนะอันนี้ผมไม่ได้มีสิทธิ์ส่วนนะครับแต่ผมจะหาให้เดี๋ยวนะ120เยอะที่สุดของยี่ห้อนี้เนาะยี่ห้อที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็น480จิกะไบต์นะครับก็ราคา6,000กว่าบาทเรียกได้ว่าแพงเอาการเหมือนกันมาดูนี่ดีกว่าที่เขาเขียนไว้เนาะอันนี้เป็นเป็นบรรณาธิการเป็น customer support นะครับเป็นแปลเป็นไทยว่าอะไร customer support ก็คือเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตลูกค้านั่นเองมาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบไว้ให้นะว่า SSD กับ Hard Disk นะครับต่างกันยังไงครับปกตินะครับก็คือ SSD นี่อย่างที่รู้นะว่า Hard Disk กับ SSD มันทำหน้าที่คล้ายกันคือมันเก็บข้อมูลเป็นลอมนั่นเองสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเป็นข้อเปรียบเทียบกัน SSD นะครับจะเป็นจานหมุนนะครับเป็นจานสีขาวๆนะครับกับมีเข็มอ่านนะอันนี้เป็นเข็มอ่านซึ่งบางครั้งลองไฟตกไฟเกินไฟกระชากไอ้พวกเนี้ยสามารถที่จะทำงานไม่สอดคล้องและทำให้ Windows เพี้ยนได้ได้แต่ถ้าลองเป็น SSD นะครับจะเป็นเนี่ยครับเป็น NAND FAT ก็คือจะเป็นชิปตัวดำๆนะครับไว้เก็บข้อมูลแล้วก็มีชิปสำหรับอ่านแล้วก็จะมีเนี่ยครับ SATA Controllerคือ SATA controller นี่มันมีเหมือนกันนั่นแหละทั้ง hard disk ทั้ง SSD ถามว่ามันต่างกันตรงไหนต่างเนี่ยเป็นจานกับเป็นชิปในการเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นอันไหนมันจะเร็วกว่ากันอันนี้ครับเป็นประสิทธิภาพในการอ่านข้อมูลดูนะครับอันนี้คือ hard disk นะครับ hard disk เนี่ยครับถ้าลองเป็น5,400รอบ5,400 RPM ของฮาร์ดดิสก์นะครับจะใช้เวลาเนี่ยอันนี้น่าจะวัดเป็นวินาทีมากกว่าผมว่า8วินาทีอ๋อนี่ครับเขาบอกว่าเป็น MS ก็แสดงว่า8วินาทีอันนี้ใช้เวลา6วินาทีกว่าแต่เห็นไหมครับ SSD ครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง1อ่ะนี่ครับความเร็วในการอ่านข้อมูลครับอันนี้บูทใช้เวลาประมาณ20วิอันนี้40วิอันนี้รีสตาร์ทเห็นไหมครับมาต่างกันขนาดไหนต่างกันเกือบครึ่งเนี่ยใช้ Photoshop ครับคือเนี่ยใช้เวลาแค่นี้เองอันนี้จะเป็นประสิทธิภาพของการกินไฟนะครับฮาร์ดดิสก์ครับผมเป็นไงคือแบบเยอะเลยอันนี้เป็นไงครับ SSD ทั้งโหลดทั้งทำงานแค่นี้เองนิดเดียวอันนี้จะเป็นประสิทธิอันนี้ในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เนี่ยครับอันนี้700กว่ากรัมอันนี้77กรัมไม่ถึง1ขีดอ่ะส่วนอุณหภูมิก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าจานหมุนมันร้อนครับผมแต่ว่า SSD ไม่ร้อนครับมันเป็นชิปในการเก็บข้อมูลสามารถที่จะเนี่ยครับเป็นเขาทำกราฟออกมาไว้ว่าเนี่ยมันดีขนาดไหนนี่ครับแล้วความคุ้มทุนคุ้มค่านะครับบอกว่า SSD นะมีประสิทธิภาพสูงกว่าสามารถเนี่ยครับใช้งานได้ทนทานเท่ากับฮาร์ดดิสก์10ลูกต่อ SSD 1ลูกซึ่งข้อมูลส่วนนี้ก็ผมว่ามันยังไม่มีใครการันตีได้หรอกแต่ว่าตามแล็บตามทฤษฎีเนาะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อได้ยินอย่างนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะอยากเปลี่ยนแล้วแหละถามว่าราคาต่างกันไหมก็ราคาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ความจุอะต่างกันเพราะฉะนั้นถามว่าเปลี่ยนมาใช้ SSD เลยดีไหมก็ดีครับแนะนำเลยครับแต่คุณไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้ถ้าลองคุณมีฮาร์ดดิสก์เดิมอยู่แล้วคุณเอาฮาร์ดดิสก์เดิมไปทำอย่างที่ผมทำก็ได้นี่ครับที่ผมทำก็คือเป็น SSD นะครับเอาไว้ขับเคลื่อนโปรแกรมอย่างเดียวเลยผมหาไม่เห็นผมใช้ขอปุ่มลัดแล้วกันนะครับนี่ครับผมใช้ SSD ครับตัวเนี้ยนี่ครับนี่ครับให้ดูที่ฮาร์ดแวร์เนาะนี่ครับเป็น SSD ตัวเนี้ยนอกนั้นคือเป็นฮาร์ดดิสก์หมดเลยเนี่ยครับคือผมเอาไว้รันระบบอย่างเดียวคุณสามารถที่จะทำอย่างนี้ก็ได้ส่วนฮาร์ดดิสก์เดิมคุณเข้ามาเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อราคาสูงๆคุณก็ซื้อแค่120 GB เพื่อที่จะมารันระบบแค่นั้นครับผม
ถ้าลองคุณไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะเหมือนผมอาทิตย์คุณไม่เต็มแน่นอนแต่อันนี้ผมเรียกได้ว่าใช้แบบเต็มที่มากเพราะฉะนั้นพังก็ไม่เสียดายครับผมโอเคก็คงจะไขข้อข้องใจกันไปแล้วนะครับสำหรับว่า SSD มันเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์มากแค่ไหนนะครับก็นี่แหละครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วที่ผมเขียนว่าให้เนาะเพราะว่ามันจะแทรกรูปไม่ได้นะครับใต้ YouTube อะครับก็เนี่ยครับก็เอาไปอ่านเล่นๆกันแล้วกันว่านี่แหละมันประมาณนี้แหละถ้าลองเนี่ยครับอ่านเร็วกว่าประมาณ3-4เท่านะครับอ่านเทียบกันดูแล้วกันว่ามันคุ้มค่าไหมกับการลงทุนซื้อ SSD 1ลูกเพื่อที่จะมารันระบบแล้วรับรองเลยว่าการทำงานการเล่นเกมของคุณนะจะสนุกขึ้นอีก3-4เท่าครับตามที่มันบอกเนี่ยแหละโอเคสำหรับวันนี้ผมไอ้นายและไอทีทิปคอมพิวเตอร์ก็คงจะหมดเรื่องเล่าสนุกๆแล้วหมดสาระดีๆแล้วล่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย